เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยากับอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ29กันเลยค่ะข้อ29นะคะโจทย์ถามว่าสารในข้อใดมีการลำเลียงอยู่ใน10ทิวบ์เมมเบอร์ช้อย1เหล็กและซูโครสช้อย2แคลเซียมและกลูโคสช้อย3ฟอสเฟตและไตรโอสช้อย4กรดอะมิโนและกลูโคสช้อย5โพแทสเซียมและซูโครสอ่ะก่อนอื่นเลย10ทิวบ์เมมเบอร์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของโฟลเอมหรือว่าท่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเหมือนเขาก็ถามว่าสารในข้อใดที่มีการลำเลียงอยู่ภายในโฟลเอมนั่นแหละทีนี้เขาพูดถึงการลำเลียงสารอาหารในพืชใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าการลำเลียงอาหารของพืชเนี่ยมันมีวิธีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะการลำเลียงอาหารของพืชเนี่ยแน่นอนว่าก็คือต้องลำเลียงผ่านท่อโฟลเอมใช่ไหมอ่ะแต่จริงๆมันก็มีไซเลมเข้ามาช่วยเหลือด้วยในการลำเลียงอาหารอ่ะพี่ให้ท่อนี้นะคะเป็นท่อไซเลมส่วนท่อนี้เป็นท่อโฟลเอมค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มจากเซลล์ที่เป็นแหล่งสร้างซูโครสก่อนเราเริ่มที่ตรงนี้เริ่มที่เซลล์ที่เป็นแหล่งสร้างซูโครสนะคะก็คือเวลาพืชมาสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็ได้สารอาหารเป็นแป้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะเก็บไว้ในรูปของซูโครสอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ที่เป็นแหล่งสร้างซูโครสใช่ไหมทีนี้เจ้าซูโครสเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปยังในโฟลเอมซูโครสถูกส่งไปยังโฟลเอมแล้วนะพอซูโครสถูกส่งไปยังโฟลเอมปุ๊บพอมันสร้างซูโครสมากๆเข้าเนี่ยมันก็เลยเกิดความเข้มข้นภายในเซลล์เนี้ยสูงใช่ไหมพอความเข้มข้นสูงปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดแรงดันติ่งแรงดันติ่งเนี้ยจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนอาหารไปเรื่อยๆในท่อโฟลเอมนั่นเองอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการขับเคลื่อนอาหารเนี่ยก็คือพอมันมีความเข้มข้นสูงภายในท่อโฟลเอมบริเวณนี้แล้วเนี่ยน้ำจากไซเลมเนี่ยน้ำจากไซเลมมันก็จะออสโมซิสเข้ามาเพื่อทำให้ความเข้มข้นเนี่ยมันเท่าๆกันพอน้ำจากไซเลมออสโมซิสเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ช่วยในการขับเคลื่อนซูโครสให้มันเคลื่อนผ่านท่อโฟลเอมแล้วก็ไปยังเซลล์ที่เป็นแหล่งรับอาหารนั่นเองทีนี้นะคะพอมันเกิดแรงดันเต่งแล้วก็มีน้ำช่วยในการผลักให้มันเกิดการขับเคลื่อนอาหารไปเนี่ยซูโครสก็จะถูกเคลื่อนที่ถูกขับเคลื่อนผ่านซีฟเพลทมันก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
มันเดินทางไปยังถึงบริเวณเซลล์ที่จะนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองทีนี้พอมันถึงเซลล์ที่จะนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยมันก็จะส่งซูโครสเข้าไปยังแหล่งรับน้ำตาลพอส่งซูโครสเข้าไปยังแหล่งรับน้ำตาลเนี่ยซูโครสในโฟลเอ็มก็หายไปใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้ภายในท่อโฟลเอ็มมันก็มีความเข้มข้นต่ำลงละพอความเข้มข้นต่ำลงน้ำมันก็จะออสโมซิสกลับเข้าไปยังฝั่งไซเลมนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นการจบกระบวนการลำเลียงอาหารของพืชเอาใหม่ทวนกันอีกรอบหนึ่งก็คือมันเริ่มจากบริเวณแหล่งสร้างซูโครสพอมาสร้างซูโครสปุ๊บมันก็ส่งไปยังท่อโฟลเอ็มใช่ไหมท่อโฟลเอ็มบริเวณนั้นเนี่ยพอมีซูโครสเข้ามาสะสมมากๆมันก็เลยเกิดความเข้มข้นบริเวณนั้นเนี่ยมาสูงขึ้นทำให้เกิดแรงดันเต่งในการขับเคลื่อนอาหารเท่านั้นยังไม่พอมันมีความเข้มข้นในท่อโฟลเอ็มสูงเนี่ยน้ำจากไซเลมก็จะออสโมซิสเข้ามาเพื่อทำให้ความเข้มข้นมันเท่าๆกันมันก็เลยเป็นตัวอีกตัวช่วยหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนโฟลขออภัยค่ะขับดันแรงผลักดันในการขับเคลื่อนซูโครสผ่านท่อโฟลเอ็มมาเรื่อยๆจนกระทั่งซูโครสมันเคลื่อนมาถึงยังบริเวณแหล่งรับที่จะรับซูโครสไปใช้ประโยชน์ต่อไปมันก็จะส่งซูโครสเข้าไปยังเซลล์ที่มันต้องการเซลล์ที่ต้องการซูโครสพอมาส่งเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการซูโครสปุ๊บทำให้ในท่อโฟลเอ็มเนี่ยมันไม่มีซูโครสแล้วใช่ไหมความเข้มข้นมันก็ต่ำลงพอความเข้มข้นต่ำลงน้ำมันก็จะออสโมซิสกลับไปยังไซเลมเป็นอันจบกระบวนการการลำเลียงอาหารของพืชนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักกระบวนการลำเลียงอาหารของพืชแล้วใช่ไหมเราไปดูโจทย์กันดีกว่าโจทย์เขาถามว่าสารข้อใดมีการลำเลียงอยู่ใน10ทิวบ์เมมเบอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างของโฟลเอ็มเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าเวลาพืชมาสร้างอาหารเนี่ยสร้างแป้งเนี่ยมันจะเก็บไว้ในรูปของซูโครสแล้วก็ลำเลียงอยู่ในโฟลเอ็มในรูปของซูโครสเพราะฉะนั้นช้อยไหนที่มีซูโครสเนี่ยเราก็เก็บไว้เลยแต่เราพบว่ามันมี2ช้อยที่มีซูโครสเราก็ต้องมาตัดสินใจว่าแล้วระหว่างเหล็กกับโพแทสเซียมเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะคะที่มันสามารถลำเลียงอยู่ในโฟลเอ็มได้ทั้งเหล็กและโพแทสเซียมเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการทั้งคู่แต่เหล็กเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้มันไม่สามารถลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นโพแทสเซียมเนี่ยก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องโพแทสเซียมเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่สามารถลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ดังนั้นสำหรับข้อ29นะคะที่ถามว่าสารในข้อใดมีการลำเลียงอยู่ใน10ทิวบ์เมมเบอร์เนี่ยก็เลยตอบช้อยข้อ5โพแทสเซียมและซูโครสนั่นเองค่ะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงการลำเลียงอาหารใช่ไหมพี่ก็เลยอยากเพิ่มเติมการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชไปด้วยเพราะเมื่อกี้เนี่ยพี่พูดไปเฉพาะการลำเลียงอาหารใช่ไหมแต่พี่อยากให้น้องๆรู้จักการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชด้วยเราก็จะมาเพิ่มเติมความรู้ก่อนที่จะจบข้อ29ไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการลำเลียงอาหารเนี่ยเราจะลำเลียงผ่านโฟลเอ็มเป็นหลักใช่ไหมแต่การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยเราจะลำเลียงผ่านไซเลมเป็นหลักโดยเราจะมีเซลล์ในไซเลมเนี่ยที่เป็นตัวหลักในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนั่นก็คือเวสเซลและทราคีค่ะโดยการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือเรียกว่า transpiration pool ค่ะหรือเป็นการอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำอ
ก็คือเวลาต้นไม้เนี่ยมันคายน้ำไปใช่ไหมมันก็จะเกิดแรงเนี้ยเรียกว่า transpiration pool ทำให้เหมือนมันก็ดึงน้ำดึงแร่ธาตุจากในดินเนี่ยเข้าไปยังส่วนต่างๆของต้นไม้ด้วย transpiration pool เนี่ยเป็นวิธีที่สำคัญมากๆในพืชที่มีลำต้นสูงๆเพราะว่าถ้าลำต้นสูงๆเนี่ยถ้ามันใช้วิธีอีก2วิธีที่เหลือเนี่ยมันจะไม่มีแรงมากพอในการดูดน้ำดูดแร่ธาตุเข้าไปในส่วนต่างๆของลำต้นมันอ่ะมันก็เลยต้องอาศัย transpiration pool หรือแรงดึงจากการคายน้ำเป็นตัวช่วยหลักนั่นเองต่อมาอีกวิธีนึงสำหรับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะคะก็คือใช้แรงดันลากหรือว่า root pressure นั่นเองโดยภาวะที่เหมาะสมกับแรงดันรากนะคะก็คือภาวะที่มีน้ำในอากาศและในดินสูงพอน้ำในอากาศและในดินมันสูงเนี่ยทำให้พืชเนี่ยมันคายน้ำไม่ได้ในขณะที่รากเนี่ยก็จะดูดน้ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆดันขึ้นมาตามไซเลียมหรือว่าท่อลำเลียงน้ำนั่นเองต่อมานะคะวิธีที่3ก็คือ capillary action ค่ะcapillary action เนี่ยมันจะเกิดจากแรงระหว่างโมเลกุลน้ำกับผนังท่อลำเลียงน้ำหรือว่าผนังท่อไซเลียมนั่นแหละโดยเราจะเรียกแรงระหว่างโมเลกุลน้ำกับผนังท่อไซเลียมเนี่ยเรียกว่า adhesion ค่ะแล้วมันก็ยังมีแรงอีกแรงหนึ่งคือแรงระหว่างโมเลกุลน้ำด้วยกันเองคือน้ำสองโมเลกุลเนี่ยมันยึดกันเองแรงเนี้ยจะเรียกว่า cohesion ซึ่งทั้ง cohesion และ adhesion เนี่ยเราจะเรียกว่า capillary action ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในพืชได้เช่นเดียวกันอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่พี่จะเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากการกระบวนการลำเลียงอาหารของพืชในข้อ29นั่นเองดังนั้นพี่ก็จะขอจบข้อ29ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ